นี่ไงไอ้บ้านหลังนี้เซ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 บ้านร้างนี่ไม่งั้นมันจะสะอาดเหรอถ้าไม่ล้างอ่ะคนละล้างกันเปิดโอ้โหนั่นเลยโทรศัพท์อันนั้นเลยประเด็นเลยโอเคน้ำมนต์ไม่มีปัญหาเลยอันนี้เป็นรอยเลือดเหรอรอยอะไรอ่ะไม่มีเสียงอะไรซ่าๆไม่มีเป๊ปซี่แถวนี้ซะหน่อยอุ๊ยอุ๊ยผีอยู่ข้างหลังผีอยู่ข้างหลังอะไรวะเจ้าวะมึงเอาวะเจ้าวะสปานไปดิเอาไปไหนวะสปานไปดิร้อยป่ะโอเคยืนอยู่กันน่ะเปิดไม่ได้โอเคเมื่อกี้มันมีรอยเข้าไปในนี้มีโน้ตอะไรทิ้งไว้ด้วยอ่ะเป็นโน้ตเก่าที่อยู่บนนี้เขียนด้วยมือจากชาวบ้านนะคือมันมีพิธีกรรมอยู่พิธีกรรมหนึ่งของประเทศนี้นะมันแพร่หลายไปยังหลายๆภูมิภาคแต่มีรากฐานที่เป็นอันเดียวกันและมันยังคงเป็นความลึกลับอยู่นะแน่นอนว่ามันสวยงามมากๆเลยละเพื่อที่จะเข้าใจฉันก็เลยเดินทางทั่วประเทศก่อนที่จะมาปักหลักที่ภูเขาแห่งนี้ความสวยงามของหยาดน้ำค้างยามเช้าพระอาทิตย์ที่อัสดงลงไปยังหลังเขาจนเกือบทำให้หัวใจหยุดเต้นก็ยังมีสุสานและสถานประกอบพิธีกรรมยังคงโดนปกคลุมอยู่ในนั้นอยู่ยังภูเขานั้นน้ำก็เป็นสิ่งที่ถูกนับถือขึ้นแต่ทำไมกันล่ะเพื่อที่จะเข้าใจอันนั้นฉันก็เลยเอาภูเขานี่มาเป็นบ้านซะเลยเอาเอ้ยอ๋อรุยนี่เองนึกว่าใครตกใจหมดโทรศัพท์ดังกิ้งรับสิครับเรนนายน่ะมาช้าไปฉันน่ะฉันอะไรอะอะไรไปแล้วอะคาซึกยะเอ้าแต่ทำไมเขาพูดว่าคาซากิซังวะนี่มันเหมือนรูปที่คุณดูมาตลอดแล้วนะคาซึกิคาซึยะมันชื่อมันเปลี่ยนวะมันเป็นรูปเดียวกันกับในรูปที่อยู่ในอัลบั้มคาซึยะมาที่นี่เพราะรูปนี้อย่างนั้นเหรอเมื่อกี้คือคาซึยะเหรอคาซึยะชื่อคุ้นๆเหมือนร้านอาหารเลยป่าวะซ้ายนี่เปิดเฉยหยุดเลยมึงอ่ะเออ
หยุดโอ้ยมันไม่ครบเฟรมไปก่อน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 เอ้ยลบไงล่ะไงล่ะเจอของโหดเข้าไปเป็นไงล่ะอ้าวอ้าวมาที่เดิมเหรอเอ้าแล้ววะอันนี้ไงนี่ไงนี่ๆๆไปดูดเข้ามาก่อนเลยกรีดอะไรแล้ววิ่งแดงแล้วสตันไปดิเฮ้ยเกือบไปดีนะหลบทันทันหลังมาเลยไอ้เจ้าผีบ้าเอ้าไหนวะไปไหนอ่ะทะลุประตูเลยเหรอเขามีแอบว่ะฮะสองตัวอะไรวะเนี่ยเอาผีหายไปเลย What ลูกมันยิ้มให้ฉันมันยิ้มหลอนแล้วแม่งหลอนแล้วไทป์14มี24อันโอเคแล้วก็มีสมุดบันทึกตรงนี้ไม่มือนะมือไม่เห็นนานแล้วเหมือนกันนะการถ่ายภาพของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วแพร่หลายมาจากทางตะวันตกมาพร้อมๆกับการแพร่หลายของกล้องด้วยความที่การถ่ายรูปนั้นยังคงไม่เป็นที่นิยมรูปของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจสำหรับครอบครัวของเขาการถ่ายรูปบุคคลเสียชีวิตไปแล้วก็มีในที่ญี่ปุ่นนี่ด้วยเหมือนกันซึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่ตะวันตกนั่นแหละแต่จะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยซึ่งก็ไม่บอกนะว่าคืออะไรซึ่งทั้งหมดนั่นก็มายังที่นี่ด้วยที่ภูเขาฮิมูกะซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นรูปภาพของหญิงสาวแสนสวยที่ใบหน้าอันโศกเศร้าฉันเชื่อว่ารูปพวกนี้เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าคุนิฮิโกะอาโซะที่วิจัยเกี่ยวกับรูปจากพื้นที่ต่างๆและดูเหมือนว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปพวกนี้ไหมนะจากสิ่งที่เขาบันทึกไว้ก็มีการบ่งบอกถึงการใช้การถ่ายรูปที่จะกักขังวิญญาณไว้ในนั้นดูรูปพวกนี้ที่แปลกและสวยงามขนาดนี้เนี่ยฉันน่ะเริ่มเชื่อจริงๆแล้วนะว่าเขานั้นน่าจะทำสำเร็จจริงๆนะเนี่ยและเพื่อนเก่าของฉันอ่ะนะเคยที่จะเรียกกล้องนี้ว่า Lonely Box คืออะไรอ่ะกล่องโดดเดี่ยวซึ่งฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาหมายถึงว่าไอสิ่งที่ถ่ายเนี่ยจะถูกจับกักขังอยู่ในกล่องดำนี่ในตอนที่เรามองเข้าไปในช่องผ่านเลนหรือว่าการมองช่องผ่านเลนนั้นหมายถึงว่าเป็นการเผชิญกับความมืดทั้งหมดคนเดียวเงี้ยเหรออืมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ฮะคือสรุปคือไอ้ด็อกเตอร์คนนี้ก็ใช้กล้องแบบเดียวกับเราหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรในห้องนี้มั้ยก็เป็นหนังสือ That picture รูปนั้นรูปไหนวะจากช่วงนั้นที่ฉันยอมปล่อยให้เธอเข้ามาทุกอย่างก็สำเร็จไปแล้วฉันจะต้องไปไหนวะ
ฉันจะรอจนสายไปไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงกับการพังทลายก็ตามเออะไรวะเนี่ยโอ้ยังมีอีกจะต้องบอกว่าการสังเวยมนุษย์นั้นได้มีมานานแล้วในยังพื้นที่แห่งนี้และยิ่งกว่าการที่ส่งคนตายลงสู่แม่น้ำก็มีอีกพิธีกรรมหนึ่งที่นำเสาหลักลงไปยังกล่องพิเศษอะไรบางอย่างและส่งพวกเขาลงสู่แม่น้ำขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยนี่แม่งมันคือกฎเลยนะของเหล่ามิโกะเหล่านี้ที่จะกลายเป็นเสาหลักพวกเขานั้นจะต้องเอาความทรงจำของคนตายและคืนสู่แม่น้ำด้วยตัวพวกเขาเองการที่ทำแบบนี้เพราะว่าเชื่อกันว่าเหยื่อนั้นจะยังคงมีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักต่อไปโอ้โหแม่งโคตรโหดอ่ะซึ่งในญี่ปุ่นก็มีบ้างนะที่พระจะตัดสินใจให้เอาตัวเองเข้าไปในกล่องและฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นการตัดสรู้พระเหล่านั้นจะสั่นกระดิ่งและสวดมนต์เพื่อบ่งบอกว่ามีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่ามันจะคล้ายๆกันเลยนะแต่เรามิโกะเหล่านั้นจะกลัวหรือจะสงบยังไงนะซึ่งในญี่ปุ่นก็มีการสอนกันเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายหรือเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอีกโลกนึงหรือว่าโลกที่ต่างออกไปนั้นมีอยู่จริงบ้างก็ถูกสอนว่ามันอยู่เหนือภูเขาหรือไม่ก็ข้ามทะเลบางทีก็อยู่ข้างใต้ดินข้างในโลกแห่งนี้และยังภูเขาแห่งนี้ก็มีการเชื่อกันว่ามันอยู่ข้างในน้ำจะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างน้ำและความตายเสาหลักเหล่านั้นที่เข้าไปอยู่ในกล่องนั้นควรจะตายแต่เขาว่ากันว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปบางทีกล่องนั่นอาจจะมีอะไรทำให้หนีความตายได้ก็ได้และมีการสืบสานความคิดว่าเสาหลักผู้ใกล้ชิดกับความตายจะมีอายุที่ยืนยาวนั่นหมายความว่าพวกเขาเชื่อกันว่ายิ่งใกล้กับความตายเท่าไหร่ก็ช่วยให้ต่อต้านมันได้เท่านั้นเซเซเซเรียกทำไมลึกเอาเรียกแล้วไม่ตอบเฉยอะไรวะฉันได้เห็นเงาของมิโกะจากข้างในหมอกที่ปกคลุมอยู่ในภูเขานั่นและเธอกำลังขึ้นไปภูเขาอย่างช้าๆรู้สึกผิดธรรมชาติจังฉันคิดว่ามันไม่มีมิโกะอยู่บนภูเขานี่แล้วซะอีกเมื่อนานมาแล้วเหล่ามิโกะถูกฆาตกรรมไปแล้วนี่หรือว่าเขาจะกลับมาสู่น้ำกันนะเอ๊ะหรือว่าพวกเขายังคงติดอยู่ในหมอกนั่นเดี๋ยวนะติดอยู่ในหมอกจริงๆอยู่นะที่มิโกะไม่ควรเห็นแต่ว่าเราก็ได้เห็นไอ้นี้ไปด้วยแล้วอะไอ้คนฆ่ามิโกะอะหรือว่าไล่กันไปจนตายเหรอหรือว่าคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยวะอะไรเนี่ยสรุปแล้วนี่คือบันทึกที่ตั้งแต่สมัยนู้นเลยเอ้ยเมื่อกี้หัวเหรออ่าเยี่ยมไปเลยอย่าเพิ่งกลัวกันนะเอาฟิล์มก่อนเอาฟิล์มก่อนจะได้มีอาวุธไปสู้กับมันฟิล์ม14โอเคบันไดที่อยู่ในวิดีโอนั่นผมเอาฟิล์ม14มาตั้งรอไว้ก่อนเลยมาแน่หันขวานี่มาแน่เหมือนดังวิดีโอมาแน่ไม่ต้องสืบเลยนั่นอะไรอ่ะนี่ไงอ้าว What the ผีนั่นมันทิ้งสมุดไว้หลังจากหายไปย่างภูเขาฮิคามินี้ดูเหมือนว่าจะมีทั้งการนับถือและกลัวในเวลาเดียวกันซึ่งได้มีขนานนามว่าเป็นภูเขาแห่งความตายเพราะเป็นสถานที่ที่มีแค่คนที่อยากจะตายเท่านั้นที่จะเข้ามาและผู้ใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีทางที่จะได้ออกไปผู้มาเยือนภูเขาแห่งนี้จะต้องผ่านศาลเจ้าร้างที่อยู่ตรงตีนเขานั่นเป็นที่ที่เหล่ามิโกะจะคอยจับตาดูและเลือกสรรและที่นั่นแหละ
คือที่ที่คนตายจะเข้ามาวันนี้ศาลนั่นก็จะได้ถูกสร้างใหม่เป็นโรงแรมซึ่งคนดูแลก็ได้ให้ฉันยืมบันทึกของช่วงเวลานั้นมาเป็นบันทึกของศาลเจ้าในช่วงเวลาปีสุดท้ายซึ่งเป็นลิสต์ที่จะบอกถึงคนที่สามารถที่จะออกไปจากภูเขานี่อย่างมีชีวิตอยู่ต่อไปได้คุนิฮิโกะอาโศกหลังจากที่เอารูปคนตายของเขามาดูเหมือนว่าเขานั้นถูกเชิญชวนไปยังภูเขาเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเหล่าหญิงสาวนะและฉันได้ยินมาว่าการวิจัยของเขาที่เกี่ยวกับโลกหลังความตายนั้นทำให้เขาได้สร้างกล้องชนิดพิเศษขึ้นมาได้อ่ะคือกล้องที่เราใช้อยู่ปะวะถ้าฉันดูรูปเหล่ามิโกะพวกนี้ฉันคิดว่าฉันคงจะอยากจะแก้ปริศนาของภูเขาฮิกามิแน่เลยตอนที่ถูกดึงดูดด้วยภูเขาต้องบอกว่าเขาถูกเชิญชวนให้ไปยังบ้านที่มีแต่ผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่จะไปได้เป็นเหมือนคนพิเศษอย่างนี้เหรอแล้วถ้าฉันถูกเชิญชวนมาที่ภูเขานี่ฉันควรจะไปที่นั่นไหมนะหวังว่าจะไปได้นะคุนิฮิโกะอาโซะด็อกเตอร์อาโซะเขาน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะเนี่ยหมอกพวกนี้มันมาเต็มห้องไปหมดเลยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคิดว่าควรออกจากที่นี่เหอะโอ้โหมึงเพิ่งรู้เหรอมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีตั้งแต่ไม่มีหมอกแล้วไหมอ่ะประตูนี่ล็อกออกไปตรงนี้ได้ไหมต้องได้แหละโอเคลงบันไดลงบันไดรีบไปเลยรีบไปเลยอย่างนี้ต้องรีบไปเลยรีบ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 เปิดเอ้าบ้าบอโหบังคับบังคับแท้ๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลบขึ้นให้หมดขึ้นให้หมดเฮ้ยลบลงข้างล่างทีนี้เข้าไปในห้องนี้มาสู้กันยังพื้นที่กว้างมาเลยมึงเฮ้ยลบมาดิมาดิมาดิยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเฮ้ยลบเฮ้ยม่วงม่วงไอ้ม่วงมาม่วงมาเก็บม่วงม่วงม่วงเอาเก็บม่วงก่อนเก็บม่วงก่อนสตันไปดิถ่ายสี่ช็อตเอ้ยหลบทันไหมโอเคหลบทันก็หันหลังเอาไปไหนวะสี่ช็อตเรียบร้อยทำไมเดินหันหลังอย่างนั้นเล่าทำไมเดินหลังหันหลังอย่างนั้นเล่าสี่ช็อตเรียบร้อยตันไปดิเฮ้อนอนกองไปเลยเจอสี่ช็อตของเทพทูเอ้าแตะได้ด้วยเวิร์ดใครอ่ะฉันทำจนได้สินะเธอรอฉันอยู่ข้างในบ้านหลังนี้ใครอ่ะใครรออยู่ใส่สูตรมาด้วยนะฉันต้องรีบแล้วโอ้โหรูปนี้อีกแล้วทุกคนที่มีรูปนี้จะโดนดึงมายังบ้านนี้หร
ไม่ใช่ว่าแค่จับผู้หญิงไปยัดกล่องเหรอแล้วมันล่อลวงผู้ชายมาทำไมอ่ะไม่เข้าใจโอ้แม่งจำสแกนแน่เลยอ่ะโอ้เชิญชวนเลยไม่ได้เอามือเปิดสักแอะเมื่อกี้ฮะมันเป็นประตูเลื่อนเหรอในที่สุดก็มาสินะอะเขากินผู้ชายเป็นอาหารเอาวะมันยากที่จะเชื่อนะเนี่ยฉันเจอรูปนี้ในทางเล็กๆซึ่งอยู่กับดอกฮิกกันบานะซึ่งทางนี้มันจะตรงเข้าไปในป่าแต่ว่ามันดูเหมือนรกร้างเกินไปนะน่าจะเข้าไม่ได้มันจะพาไปสู่แมนชั่นไหมนะและนี่ก็เป็นทางเดียวแล้วด้วยแสดงว่าเข้าไปแน่เลยรูปนี้ช่างต่างกับรูปอื่นๆซะจริงฉันบอกได้แค่ว่ามันสวยมากๆความสวยปนความเศร้าไม่เหมือนรูปอื่นที่ฉันเห็นเลยเธอยังมีชีวิตอยู่ไหมนะและในขณะที่ฉันกำลังคิดถึงความสวยของเธอนั้นฉันก็รู้สึกผูกพันฉันได้ยินเสียงกระซิบแห่งความรักจากรูปนั่นพวกมันเป็นดั่งคำสาปรักหลักความตายฉันจะต้องไปที่นั่นหัวใจฉันกำลังผลิบานฮึยได้เทปมาของเคนจินี่มันหนึ่งในความทรงจำของเคนจิเหรออ่ะฉันต้องไปละเออดีคุณเรนดีเลยทั้งหมอกทั้งบ้านผีสิงโคตรจะอันตรายไอ้กล่องนี้แม่งก็อยู่ทุกที่เลยจริงหยิบโอเคได้ Purify แล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นหรือไม่นะนี่ไงโจเดโอ้โหโล่งเอ้าเอามาจากไหนอะโล่งโจ้งเลยนะเมื่อกี้อันนี้ประตูไปไหนอะประตูไปที่ไหนก็ได้นะมันของตัวเลมอนนะเผอโว้มึงหยุดเลยมึงหยุดตรงนั้นเลยตี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 เลยสี่ช็อตเจ็บเออเออสี่ช็อตสี่ช็อตสี่ช็อตเออเป็นกล้องที่โหดมากอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเข้ามาเจออีกสี่ช็อตนะบอกก่อนนะลั่นรัวนะลั่นเป็นกองเลยนะสี่ช็อตเออมันไอ้นี่มันคือฆาตกรที่ฆ่าเหล่าไมเด้นใช่ไหมเหล่ามิโกะเนี่ยมันถือคบเพลิงมาเออตันไปดิเออหลบได้โว้ย What the...จะมาปาดลูกตาฉันเหรอไม่มีหวังซะหรอกไม่มีวันซะหรอกไม่มีหวังเลยวะเอาอย่าหวังกับไม่มีวันมารวมกันบ้าบอนี่ในห้องนี้มีอันอย่างอะอะไรอะอ๋อเงาก็ไม่มีอะไรนี่ทำให้ตกใจเล่นๆทำไมวะซ้ายนี่มีประตูขวามีทางเดินเออเฮ้ยคออย่างยาวเมื่อกี้ถ่ายไม่ติดด้วยมดอ้าวถ้าทางนี้ไปต่อแล้วไอ้ทางเดินทางนั้นน่ะไม้มันดูเหมือนมันจะไปไหนได้เลยนะนี่ไงประตูไปไหนอ่ะออกไปไม่ได้อีกมีแรงบางอย่างมากดทับเอาไว้
คงั้นช่างมันกลับทางเดิมหมอกที่มันหมายถึงอะไรวะไม่ได้อยู่ในไซเลนฮิลซะหน่อยจะมีหมอกไปทำไมอะกล่องนี้ตอนแรกมันมีด้วยเหรอไม่มีหรอกอย่างเงี้ยคือไม่มีหรอกเออหยุดเลยเฮ้ยหลบได้อย่างนี้คือหลบได้หลบวิ่ง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 โอเคเฮ้ยหลบหลบได้ไหมเหมือนจะได้แต่ไม่ได้มาทางตรงดิคนจริงมาสู้กันทางตรงเออ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 โอ้ยเออเออ4ช็อต4ช็อตมึงต้องโดนสักช็อตวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนอีนี่มันเดือดอีนี่มันเดือดเปลี่ยนฟิล์มก่อนฟิล์มจะหมดโอ้ยอันนี้ก็บังเหลือเกินเอ้ยเอาอีกแล้วขึ้นข้างบนได้ไหมมันมีลานกว้างอีกไหมอ่ะเออนี่ได้ปะวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินยารอเลยไม่ใช่ยานี้โอเคมันไม่มีทางกว้างๆหน่อยเหรอวะกีดไปดิกีดไปดิอุ๊ยโดนตลอดมันใกล้ไปอ่ะสู้ข้างล่างสู้ข้างล่างห้องเออนี่ไงมีหวังอยู่มีหวังอยู่หัวเข่าก็เอาหัวเข่าก็เอาเว้ยไม่โดนจังๆเลยอ่ะเออจังๆมันไปดิมันไปดิเออปัดเป่าได้เลยปู่อะไรของแม่งวะเนี่ยโอเคไม่น่ามีอะไรละหนีออกมาได้แล้วเออพี่ต้นกล้าเกือบไปแล้วนะหมอกบ้านหายไปเลยเหรอบ้านหายไปเลย What แล้วเมื่อกี้คืออะไรกูเสียฟิล์มไปตั้งเยอะอะไรวะเนี่ยนั่นดิพี่ต้นก็อะไรวะเนี่ยเอ้า Forest Station กรมป่าไม้เหรอฉันอาจจะต้องใช้เคเบิลคาร์เอามาจากไหนอะไอ้บนกรมป่าไม้เนี่ยเหรอไปไงอะโอ้ตกใจอ๋อนี่บันไดมีบันไดอยู่ตรงนี้รถรางยังใช้ได้อยู่อีกเหรอวะเนี่ยโอ้โหใครมันช่างมาปั่นไฟให้วะเนี่ยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ดึง
ต้องใช้ผมแม่งโดนดาเมจบ่อยมากมันตกใจแล้วต้องแบบมันติดทาสกิ้งอ่ะใครจะไปทำได้บ้ายนี่ไงเข้ามาแล้วสุดเดือดเอานี่ยังได้เออีกเหรอโอ้โหโดนขนาดนี้โอเคโหดมากพาร์ทนี้เดี๋ยวผมต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าตอนต่อไปเรงกับรุยจะไปเจออะไรกันอีกผมว่าแม่งหนักเข้าไปยังเคเบิลคาร์แล้วหนักแต่ว่าผมว่าอันต่อไปมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของน้องผู้หญิงนะจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรแล้วนะฮารุกะไม่ใช่นั่นแหละโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทที่6เนาะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาเจอที่มารับชมกันฮะสวัสดีครับและนี่คือช่องคอนเทนต์เกมที่มีคอนเทนต์หลากหลายมีให้เลือกสรรหลายอย่างตามจินตนาการของผมเองนี่แหละตัวเลือกดีๆที่เหมาะสมสำหรับคนชอบเล่นเกมด้วยกันหวังว่าจะชอบกันนะฮะและถ้าชอบกันอย่าลืมกด Subscribe Like and Share ให้ผมกันด้วยนะฮะเกือบลืมไปตอนนี้มีสมัครสมาชิกแล้วนะเพียงแค่50 บาทเท่านั้นฮะฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับ